โอเคคราวที่แล้วนี่เราถึงไหนนะสวัสดีก่อนนะครับกวนก็อันนี้เป็นคลิปแรกเนาะที่เราจะอัดจากห้องเรียนของเราเองนะครับเราอยู่ในรายวิชาวิทยาดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมจะมีเสียงน้อยรบกวนนิดนึงนะครับแต่ว่าให้โฟกัสที่ตัวไวบอร์ดนะครับสำหรับหัวข้อที่เราเป็นไงค้างกันเอาไว้คราวที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่อง water potential ใช่ไหม water potentialซึ่งเราก็พูดกันไปแล้วว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงไปในแง่ที่ว่าแต่ละตัวเนี้ยมันจะมีวิธีการในการพิจารณาอย่างไรนะครับบาง potential เนี้ยก็มีทั้งค่าที่เป็นลบค่าที่เป็นบวกบางอันก็เป็นค่าบวกอย่างเดียวหรือเป็นลบอย่างเดียวนะครับก็แล้วแต่กรณีนะครับความลักษณะที่แตกต่างไปยังไงก็แล้วแต่การพิจารณาการเคลื่อนที่ของน้ำภายในดินเนี่ยเราจะพิจารณาโดยดูที่ความแตกต่างของสัดรวมนะครับของ2บริเวณเป็นหลักถ้าผลรวมออกมาแล้วพบว่า2บริเวณเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันก็หมายว่าไม่มีการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองอันนี้ก็เป็นทำให้เราพิจารณาง่ายนะครับเพราะนั้นในแง่ของปริมาณน้ำที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าช่วยเราเนี่ยสามารถจัดการในเรื่องของปริมาณน้ำได้นะครับแต่ในส่วนของ water potential เนี่ยจะเป็นก้าวมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นการดูว่าในเรื่องของการเคลื่อนที่ของน้ำเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นขยับจาก static นะซึ่งมันค่อนข้างจะคงที่นะบริหารจัดการง่ายมาเป็น dynamic ละทีนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้คือจุดที่เปลี่ยนผ่านนะครับในเรื่องของสักน้ำเพราะนั้นเราต้องอาจจะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งนิดนึงนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยก็จะขึ้นอีกหัวข้อนึงก่อนนะครับก็คือในส่วนของความสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวสักน้ำที่เรารู้จักกันนี่แหละครับกับตัวปริมาณของน้ำครับเพราะนั้นวันนี้เราจะดูในเรื่องของ soil water retention curveเปลี่ยนตัวสักก่อนนะขออนุญาตนะครับที่ติดตามอยู่ขอเคลียร์ก่อนนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ปากกาสีดำSoil Water Retention นะครับตัวนี้มีลักษณะเป็นฟังก์ชันนะครับหลักๆแล้วนะครับตัวนี้คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างแกน y เนี่ยโดยปกติจะให้เป็นปริมาณความชื้นนะครับปริมาณความชื้นในที่นี้ผมใช้สัญลักษณ์เซต้าก็บ่งชี้ว่าเรากำลังพูดถึงสัดส่วนของน้ำโดยปริมาณในแกน y สำหรับแกน x เนี่ยส่วนมากเราก็จะเป็น water energy นะครับผมจะใส่นี่ละกันว่าเป็น water energy นะครับซึ่งตัวนี้อาจจะแตกออกเป็น2ประเด็นก็ได้นะครับก็คือเป็นในเรื่องของ energy นะครับต่อปริมาตรนะครับผมใช้สัญลักษณ์ตัวย่อแล้วกันนะครับ W E นะครับต่อปริมาตรนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น W E ต่อ weight นะครับต่อ weight ผมใช้คำว่า mg ก็แล้วกันง่ายดีนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นในเรื่องของความดันนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นความดันพลังงานของน้ำต่อไปมากก็คือความดันนะหน่วยที่ได้ก็ปาสคาลนะครับนี่หน่วยนะครับยูนิตนะแล้วในขณะที่เป็นตัว water energy per mg หรือน้ำหนักเนี่ยสิ่งที่เราได้ออกมาก็จะเป็นความสูงของน้ำนะครับเพราะนั้นอันนี้คือการพลอตความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับระหว่างปริมาณน้ำใช่ไหมกับอะไรครับพลังงานของน้ำนั่นเองซึ่งพลังงานของน้ำเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้มันคือมีคุณสมบัติเป็น x ใช่ไหมจำได้ไหม x ten c ผมใช้ตัวย่อนะ property นะครับในขณะที่เนี่ยทั้งความดันนะครับแล้วก็ทั้งตัวอันนี้นะครับความสูงของน้ำตัวเนี้ยเป็นintensive นะครับ property นะใครจดไม่ทันเดี๋ยวก็กลับมาดูที่นี่ได้นะครับโอเคนะมันแตกต่างกันนะครับผม
วงเล็บไปให้นะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้หน้าตาเป็นอย่างไรวาดกราฟให้ดูครับก็จะประมาณนี้อันนี้วาดคร่าวๆใช่ไหมคร่าวๆหน้าตาความสัมพันธ์ก็จะประมาณนี้ทีนี้ประโยชน์นะครับประโยชน์หลักๆของตัว water retention curve เนี่ยจริงๆแล้วมันทำอะไรได้เยอะมากเลยครับเยอะมากนะแต่ว่าผมจะเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมลองผมจะค้างอันนี้เอาไว้เนาะเดี๋ยวแบบนี้นะครับนี่ครับมีคำสั่งบอกว่าให้กลับด้านปากกา4แล้วมันจะเป็นยางลบมันบอกผมนะผมลองลบดูโอเคใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผมตอนนี้ลบกระดานแป๊บนึงผมจะค้างตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเป็นไงครับที่สิทธิ์ลอยไหมฮะลอยไหมอาจจะมีเสียงนอยนะเนี่ยแต่ว่าก็ลองดูก่อนแล้วกันว่ามันใช้งานได้ยังไงโอเคทีนี้ประโยชน์นะครับมาดู benefit ของตัว soil water retention curve นะครับผมใช้ตัวย่อนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตัวย่อเป็น SWR เป็นอันมาดูกันนะ water retention curve นะครับค่าก่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอเรารู้จักมากกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับคำว่า retention เพราะว่า retention เนี่ยมันคือคงค้างเอาไว้ที่อุ้มไว้ได้เพราะว่าการสร้างเส้นเคิร์ฟสีฟ้าตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างจากการที่เราเริ่มต้นให้ตัวอย่างดินเนี่ยอิ่มตัวด้วยน้ำก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยๆให้ความดันนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่ในที่นี้ผมขออนุญาตเป็นฝั่งนี้นะครับให้เป็นความสูงของน้ำก็แล้วกันนะเป็น h นะครับซึ่ง h กับความดันนี่ก็ไม่แตกต่างกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ละกันครับละกันตัวที่ตรงนี้เป็นค่าสมบูรณ์เนี่ยฮะตาเป็นแต่ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะเป็นเรื่องพลังงานต่ออะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะครับทีนี้ที่อยากจะพูดก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเริ่มเก็บข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำใช่ไหมครับแล้วเรามีการให้ความดันเนี่ยเข้าไปไล่ที่น้ำออกมานะครับเพราะฉะนั้นเส้นการจึงเป็นความชื้นที่คงค้างอยู่เนี่ยเราจึงเรียกตัวนี้ว่าเป็น water retention curve นะครับที่จริงแล้วนะครับถ้าเกิดจะเรียกในรูปทั่วไปเนี่ยนะครับในรูปทั่วไปนะฮะผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้ก่อนที่จะไปบอก benefit นะครับว่าถ้าจริงแล้วเนี่ยมันมีคำทั่วๆไปนะครับสำหรับ soil water retention curve เนี่ยเรียกว่ามันมีหลายชื่อหน่อยเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยนะครับลองดูนะครับอันดับแรกนะครับเป็น soil moisture ครับครับขออนุญาตใช้ตัวย่อเนาะเนี่ยครับ soil moisture characteristic นะครับ curve นะใช้ curve ก็ได้นะครับใช้ฟังก์ชันก็ได้เห็นนะมันเป็นเส้นโค้งลักษณะความชื้นเป็นฟังก์ชันลักษณะความชื้นจะสังเกตได้ว่าเราใช้คำว่าลักษณะเพราะว่ามันไม่ได้ fix อยู่ที่ว่าเป็นเส้น retention นะครับหรือว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าไอความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นกับพลังงานเนี่ยเราสามารถดูได้2แบบเลยนั่นก็คือว่าดูในขณะที่ดินเนี่ยมันดูดยึดน้ำเอาไว้นะครับคงค้างเอาไว้เท่าไหร่กับอีกอันหนึ่งนะครับเราเริ่มจากดินแห้งแล้วก็ค่อยๆให้ดินนั้นดูดน้ำเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำนะนิสิตคงจะมองภาพออกเดี๋ยวผมจะสร้างอีกเส้นหนึ่งให้ดูนะว่าเนี่ยสมมติว่าเรามีอีกเส้นหนึ่งนะครับเกิดขึ้นก็คือเราเริ่มในขณะที่ดินแห้งมากๆนะครับมันอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วมันอาจจะเริ่มใกล้ๆกันแต่อยู่ๆปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เกิดอาการแยกตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเราจะเรียกตัวนี้ว่าตัวนี้นะโอเคเส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับตัวนี้เส้นสีเงินนี่ก็จะเป็น retention เห็นไหมretention แต่ถ้าเกิดเป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น absorption ขออภัยนะครับเรียกว่าเป็น แป๊บนึงเพราะว่าเราใช้หลายคำมากนะครับในการที่จะอธิบายเส้นเคิร์ฟนี้นะครับ
แล้วก็มีทั้ง2รูปแบบนะครับเราผมเรียกจะหาคำที่มันแบบว่าโอเคเล่นเอาอย่างนี้แล้วกันครับปกติแล้วนะครับเส้น retention เนี่ยนะครับมันเป็นเส้นที่ความชื้นเนี่ยคงค้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอาการเหมือนกับว่าค่อยแห้งใช่ไหมครับมันจะค่อยๆแห้งเพราะฉะนั้นเส้น retention เนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างว่าเส้นผมอาจจะวาดผิดเดี๋ยวนะแป๊บนึงไม่เป็นไรขออภัยกับเส้นแดงนะเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับขออภัยกับเส้นแดงลบตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะครับมีเหตุผลว่าทำไมต้องลบก่อนนะครับเส้น retention เนี่ยคือ drying curve ครับเพราะว่ามันกำลังแห้งจริงไหมโดยสถานการณ์เนี่ยเราเริ่มจากที่เปียกใช่ไหมครับแล้วก็มันค่อยๆแห้งมาเราจึงเรียกว่า drying curve นะครับไม่เป็นไรนะผิดก็แก้ไขนะครับทีนี้มันจะมีอีกอันนึงนะครับที่เราเริ่มจากอะไรครับจากแห้งแล้วเราค่อยๆให้น้ำเข้าไปนะครับมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเส้นนี้นะครับมันเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เรียกว่า wetting curveนะครับ wetting curve จะสังเกตได้ว่ามันมีความไม่ทับซ้อนกันตรงนี้เนี่ยระหว่าง2เส้นคือธรรมดาแล้วนะครับถ้าเรามีปรากฏการณ์หนึ่งไปข้างหน้ากับผันกลับเนี่ยนะครับแล้วมันพอดีกันเป๊ะเลยนั่นก็แปลว่ามันมีเส้นทางไปกับกลับเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีของการแห้งไปของน้ำในช่องกับการเปียกกลับเข้ามาในดินชนิดเดียวกันเนี่ยนะครับลักษณะ2ฟังก์ชันเนี่ยมันจะไม่ซ้อนทับกันพอดีเป๊ะนะครับมีสาเหตุหลายอย่างหลายประการที่เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยให้รู้จักก่อนว่าเส้น soil moisture characteristic curve หรือฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันมีความหมายที่ครอบคลุมทั้ง wetting curve กับ drying curve แต่ drying curve เนี่ยเราสามารถเรียกอีกอย่างนึงได้ว่า retentionแล้วเราก็มักจะใช้ฝั่ง retention มากกว่าฝั่ง wetting curve จึงทำให้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจึงเรียนรู้ในเรื่องของ soil water retention มากกว่าที่จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะผมขออนุญาตให้คำศัพท์ใหม่ไปเลยละกันว่าช่องที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับที่มันเกิดแก๊ประหว่างเส้นเปียกกับเส้นแห้งเนี่ยนะครับนี้นะเราเรียกว่า hysteresis ครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันว่าเจ้าตัว hysteresis เนี่ยมันมีความสำคัญอะไรยังไงนะครับเป็นปรากฏการณ์ hysteresis ไม่ซ้ำรอยนะครับปรากฏการณ์ไม่ซ้ำรอยนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นหน้าใหม่ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวนะผมทำยังไงในการขึ้นหน้าใหม่ชุบโอเคเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวผมเซฟไว้ที่ไหนสักที่นึงอันนี้สับก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อก่อนเนาะว่าเป็น SWR นะครับขีด1นะครับทำไปพร้อมกันให้ดูนะโอเคผมจะเริ่มอันใหม่นะครับจะได้ไม่งงโอเคนะครับทีนี้มาดูประโยชน์นะครับ benefit นะครับ benefit นะประโยชน์ soil water retention อย่าลืมนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าคำว่า soil water retention เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็น subset นะของ soil moisture characteristic curve เราเลือกฝั่งนี้เพราะว่าเรามักจะใช้ประโยชน์จากฝั่งนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับโดยหลักคร่าวๆนะครับประโยชน์ที่สำคัญมากๆเนี่ยนะครับมันสามารถหลังจากที่เรารู้ full function ของตัวนี้นะครับมันสามารถบอกตัวนี้ได้ครับ1คือ plant available water นะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้บอกแค่ค่านะครับแต่ไปถึงระดับ management ได้เลยสาเหตุที่ไปได้ถึงขั้นนั้นเพราะว่าความสัมพันธ์2ตัวนี้นะครับที่บอกไปเนี่ยนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำกับพลังงานเพราะฉะนั้นการที่เราให้น้ำกับดินเนี่ยเราอยากจะให้น้ำที่มีพลังงานสูงหรือต่ำเวลาเราให้ไปกับดินนะ
เราอยากให้น้ำของเรามีพลังงานระดับพลังงานศักดิ์สูงหรือต่ำกับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไปส่งต่อให้กับพืชได้ง่ายขึ้นมันจะต้องเป็นไงเพราะน้ำไหลจากที่สูงไปที่ต่ำไหลจากที่ศักดิ์สูงไปศักดิ์ต่ำความว่าที่สูงนี่ไม่ได้หมายว่าต้องอยู่ในตำแหน่งที่สูงเสมอไปน้ำอาจจะอยู่ใต้ดินแต่สามารถไหลขึ้นมาชดเชยบริเวณรูโซนได้นั้นเราอยากจะให้น้ำที่ลงไปในดินเพื่อให้พืชได้ใช้สอยเนี่ยเราอยากจะให้น้ำมีศักย์สูงมีค่าพลังงานสูงเพราะว่าพอมีค่าพลังงานสูงปุ๊บเนี่ยพืชมันจะทำพยายามอะแดปต์ตัวเองปรับตัวเองในหลายๆอย่างเนี่ยให้บริเวณรอบๆล่างเนี่ยมีศักย์น้ำต่ำเพื่อรองรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างบริเวณที่ให้น้ำกับบริเวณรากพืชงั้นมันก็จะมีการดึงน้ำมาหากันเพราะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับมันไม่เพียงบอกแค่ปริมาณของน้ำแต่มันบอกด้วยว่าในขณะนั้นปริมาณน้ำที่มีอยู่ในดินนั้นเนี่ยมันมีระดับพลังงานเท่าไหร่ดังนั้นมันจึงนำไปสู่การจัดการที่เป็นไงครับมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะส่วนแรกนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับการใช้เส้นกราฟนี่ก็ยังมีการแอพพลายต่อไปอีกนะครับว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่าลักษณะเส้นกราฟตัวนี้นะครับเนี่ยเซต้าเนี่ยผมจะเขียนเป็นสัญลักษณ์นี้เนาะเซต้าเนี่ยนะเขียนไม่ดีเลยลบใหม่โอเคครับเซต้ากับตัว h ตัวนี้นะครับเราสามารถหาอนุพันธ์ได้คำว่าหาอนุพันธ์ก็คือดิฟนั่นเองเนาะภาษาที่เราเรียกกันง่ายคือดิฟการดิฟเนี่ยนะครับก็จะทำให้ฟังก์ชันที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยนะครับมันจะแสดงถึงความชันของกราฟนั่นเองพอดระหว่างความชันของกราฟกับค่า h เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันจะได้ความสัมพันธ์อีกรูปแบบนึงนะครับก็จะเป็น d zeta นะครับ by dh แล้วพอดกับ h นะครับตัวนี้จะทำให้เราได้หน้าตาเส้นกราฟประมาณนี้ครับเพราะว่าเราพอดความชันดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองทางซ้ายมือเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีบางช่วงของ h ที่ทำให้ค่า zeta เนี่ยสูงมากหรือว่าลดต่ำมากนะเพราะนั้นถ้าเราดูที่ความชันเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าที่ h เท่าไหร่นะครับความชันมีค่าสูงสุดจุดนั้นคือจุดที่การขยับ h เพียงเล็กน้อยน้ำจะออกมาเป็นไงออกมาพรวดเดียวเลยนะครับจุดนี้นะครับในทางทฤษฎีเนี่ยจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับจุด fc นั่นเองในกรณีที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีว่า fc เนี่ยมีค่าทั่วไปนะครับประมาณเท่าไหร่ครับ 0.33 บาร์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นค่าเชิงทฤษฎีไม่ใช่ค่าจริงสำหรับทุกดินทุกกรณีไปดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่มีการปลดปล่อยน้ำสูงสุดเนี่ยนะครับมันตรงกับความดันเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถพิจารณาฟังก์ชันนี้ได้แต่เราต้องรู้ลักษณะฟังก์ชันของใครก่อนครับ Soil Water Retention Curve ก่อนแล้วเรามาดิฟขั้นตอนนี้ทำได้ง่ายมากเลยนะครับเรามีโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยทำโปรแกรมที่ว่านั้นคือโปรแกรม Let's See ซึ่งเดี๋ยวนิสิตจะได้ลองทดลองใช้ด้วยตัวเองนะครับทำได้ง่ายอีกอย่างนึงคือจาก h ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับเปลี่ยนเป็นความดันหรือ Pascal ได้เนาะอันนี้กลับไปกลับมาได้ถ้านิสิตยังจำกันได้อยู่นะครับว่าอย่างเช่นผมเขียนว่าอะไรดีนะอย่างเช่นตัวสักน้ำเนี่ยนะครับโดยทั่วไปมันจะมีค่าเท่ากับ low ใช่ไหมครับ low g แล้วก็ h ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดผมเอา h อย่างเดียวเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับทรายหารด้วยโลจีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะแปลงค่ากลับไปกลับมาระหว่าง h กับโลนะครับตัวพาสคาลเนี่ยเป็นหน่วยของตัวทรายนั่นเองเห็นไหมเพราะนั้นเราสามารถแปลงค่ากลับไปกลับมาได้ระหว่างค่า h กับค่าความดันอันนี้ไม่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นเราจะรู้ทันทีว่าที่ h เท่าไหร่หรือความดันเท่าไหร่มีการปลดปล่อยน้ำออกมาสูงสุดและนั่นเนี่ยเราก็จะนำไปสู่การจัดการที่จะทำให้การชลประทานเนี่ยไปสู่ค่า FC ที่แท้จริงของดินแต่ละชิ้นเนี่ยได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นมันจะส่งผลในเชิงจัดการอีกมากมายเลยนะครับนะประโยชน์อีกอันจริงๆมีอีกหลายอันนะแต่ว่านี่ผมทำให้ดูคร่าวๆว่าจากฟังก์ชันนี้นะครับนิสิตดูนะจากฟังก์ชันนั้นเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากฟังก์ชันที่อยู่ทางขวามือเนี่ยนะครับตัวนี้มีชื่อนะครับที่เราพอดระหว่างความดันเนี่ยนะครับชื่อเขาเป็นอย่างนี้ครับนะผมใช้สีแดงนะเดี๋ยวผมลบนิดนึงตรงนี้ขอเนื้อที่นิดหน่อยนะครับตรงนี้เราเรียกว่าไฮดรอลิกคาปาซิตี้ฟังก์ชันครับ
นะตัวนี้นะเนี่ย hydraulic capacity function มันนำไปสู่ประโยชน์อันที่3ของค่า soil water retention curve นะครับเพราะว่าตัวนี้นะฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยสามารถแปลงร่างนะครับแปลงร่างได้นะครับจาก h ตัวนี้นะครับเราสามารถเราทราบนะครับว่า h เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับ2ซิกมาใช่ไหมครับ cos อัลฟาหารด้วย rho wgr เห็นไหมครับว่านิสิตสามารถที่จะเป็นไงครับเปลี่ยนจากค่า h เนี่ยนะครับให้กลายเป็นค่า r ได้ผ่านสมการนี้ดังนั้นเราจึงได้ลักษณะฟังก์ชันตัวใหม่ขึ้นมานะครับลักษณะฟังก์ชันตัวใหม่ขึ้นมาขออนุญาตลบตัวนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะฟังก์ชันตัวใหม่ก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บตรงนี้เป็น r แล้วนะตรงฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าเหมือนเดิมนะครับเดลต้าเดลต้าไซน์หารด้วยเดลต้า h ซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเรียกตรงนี้ว่าความถี่หรือว่า frequency นั่นเองแล้วเส้นกราฟเนี่ยมันจะกลับด้านนะครับพีคจากจะอยู่ด้านซ้ายจะมาอยู่ทางด้านขวาและเส้นกราฟนี้เองนะครับนะถ้าเพียงแค่คุณแปลงค่า h นะมันจะกระทบเส้นกราฟเป็นกระจกกลับด้านนะครับเหมือนมองภาพในกระจกเนี่ยนะครับเส้นเคิร์ฟที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแท้จริงแล้วมันก็คือ pore size distribution pore size distribution คือเส้นโค้งแสดงการแจกกระจายขนาดของช่องนะเห็นไหมครับว่าจากการที่เราดูเพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นนะครับกับตัว h หรือว่าความดันหรือว่าพลังงานของน้ำที่มีอยู่ในดินเนี่ยนะครับมันสามารถบอกเราถึงความเป็นประโยชน์ของน้ำนะครับบอกพิกัดสูงสุดที่น้ำจะเป็นประโยชน์ได้นะครับ hydraulic capacity function นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังนำไปสู่ค่านี้ครับที่เรียกว่า pore size distribution เพราะนั้นจากพฤติกรรมการดูดยึดของน้ำบอกได้ถึงการแจกกระจายของขนาดของช่องภายในดินด้วยนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นลักษณะฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากนะครับจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเติมให้นะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับในการเอ็กซ์พอร์ตนะครับนิสิตจะได้มีเอาไว้ดูเนาะเป็น SWR นะครับขีด2ยังไงดีไหมโอเคนะครับทีนี้ประโยชน์ขั้นต่อมานะครับเพิ่มเติมทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเส้นกราฟนี้มาได้ยังไง benefits of SWR นะครับ continue โอเคนะครับนะครับนอกจากนี้นะครับในขั้นตอนนะครับในขั้นตอนนะครับในขั้นตอนของการหาค่าตัว soil water retention curve เนี่ยยังทำให้เกิดพารามิเตอร์นะครับที่เกี่ยวข้องบางอย่างนะครับทำให้เรารู้ทำให้ทราบนะครับ solution หรือว่าผลเฉลยนี่นะครับ solution นะครับ of parameter ที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะไป estimate หรือประมาณนะครับ estimate หรือประมาณ s index ครับนี่ s index ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดนะครับต้องชี้แจงนิดนึงก่อนว่า s index เนี่ยมันคือค่าที่จะบ่งชี้ว่าสภาพทางฟิสิกส์ดินโดยรวมเนี่ยมันไปขัดขวางการเจริญเติบโตของรากหรือไม่นะครับตามที่มีในรายงานนะครับผลงานวิจัยเนี่ยพบว่า S index ของดินเนี่ยนะครับควรมีค่านะครับควรมีค่านะครับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.03 ขึ้นไปเนี่ยถึงจะดีนะครับถ้าต่ำกว่านี้ไม่ดีนะครับแต่ S index นี้มีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องไปนะครับนี่ก็จะสามารถทำให้เรามองเห็นภาพนะครับว่ามันทำอะไรได้หลากหลายมากๆนะครับประโยชน์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้เราที่จริงควรจะพูดตั้งแต่อันแรกเนาะเพื่อที่จะเอาไว้แปลงค่านะครับแปลงค่านะครับ interchange นะครับเห็นไหม interchange of อะไรครับระหว่างพลังงานกับนี่เอง
ครับ H หรือว่าความดันก็ได้แปลงกลับไปกลับมาซึ่งอันนี้นะครับจะถูกนำไปใช้ใน water flow equation สมการที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ำนั่นเองนะครับนำไปใช้ที่นี่เนาะที่จริงมีประโยชน์อีกมากมายกว่านี้ก็ขอหยุดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ